ล่าสุดมุ่งทะลุวังเสียชีวิตแล้วนะฮะในเวลา 11:22 น.เดี๋ยวเพิ่มเติมอย่างไรก็เดี๋ยวจะมีการรายงานให้คุณผู้ชมทราบอีกครั้งหนึ่งด้วยขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยเช่นเดียวกันในทุกๆวันมันมีคำถามเกิดขึ้นมาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนที่เกี่ยวข้องหรืออะไรก็ตามแต่มันทำให้หนูรู้สึกว่าความเงียบที่มันเกิดขึ้นที่สังคมไม่ได้พูดเรื่องเขาเท่าไหร่เท่าตอนแรกแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่น่ากลัวแต่ว่ามันยิ่งกว่าน่ากลัวอีกอะมันทำให้แบบหนูดิ่งไปหมดเลยปัจจุบันก็ได้มีลูกความตายไปแล้ว1คนก็น่าจะพูดได้แล้วล่ะนะใช่ไม่มีใครบังคับเขาและมีคนบังคับให้เขาเลิกด้วยคนที่บังคับให้เขาเลิกก็คือคนที่ควรจะบังคับเขาได้เช่นพ่อแม่ทนายความมีคนพูดเสมอเลยว่าให้เลิกในสภาพแบบนั้นบางทีเขาไม่มีทางเลือกมากอ่ะเขาทำอะไรได้อีกเพราะว่าเขาไปทำโพล1ครั้งเขาก็โดนคดีเขาไปชู3นิ้วเขาก็โดนคดีเขาพูดเขาก็โดนคดีคือเขาทำอะไรได้อีกผู้พิพากษารู้ดีว่าสังคมไทยกำลังพูดถึงอะไรอยู่และเขาควรจะอยู่อย่างไรนะคะสำหรับคดี112บางคดีกระแสของสังคมก็จะพัดเอาผู้พิพากษาเซได้เหมือนกันและป้าคิดว่าในคดีที่ป้าเคยเจอเช่นเป็นคดีอาญาของเด็กและเยาวชนด้วยซ้ำผู้พิพากษายังเซเป็นเลยดังนั้นเมื่อมันเป็นคดี112ป้าคิดว่าผู้พิพากษาหลายคนได้เซไปแล้วต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์65เราไปสำรวจความคิดเห็นว่าประชาชนคิดยังไงกับขบวนเสด็จซึ่งในวันนั้นเนี่ยพี่บุ้งเนี่ยไม่ได้เข้ามาร่วมถือโพด้วยคือเขาแค่เป็นแค่คนสังเกตการแล้วก็เป็นอีก1คนที่ตกเป็นจำเลยในคดีนี้ไปในทางกฎหมายเนี่ยเขาถูกกล่าวหาว่าทำแล้วเขายังต่อสู้คดีอยู่แล้วสิ่งที่เขาถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นสิ่งที่สังคมในยุคนี้ยังต้องดีเบตกันอีกเยอะเลยว่าจริงๆผิดหรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่ความผิดที่ไปล่วงละเมิดอุกชะกันกับใครอ่ะซึ่งของบุ้งเนี่ยอาจจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่โอเคเป้าหมายของคุณฉันก็รับได้นะแต่แนวทางของคุณฉันรับไม่ได้นะแต่ป้าคิดว่าเรื่องนี้สมมติว่าเป้าหมายของบุ้งเป็นเรื่องอื่นเช่นทำดนตรีทำแฟชั่นทำอะไรก็แล้วแต่และ วิธีการอาจจะไม่เหมาะสมคนอาจจะไม่ได้คิดเยอะนะคะแต่พอเป้าหมายเป็น112แล้ววิธีการก็ดูเหมือนกับตรงไปตรงมาไม่ลดลาวาศอกนะคะคนก็เลยรู้สึกเกลียดชังบุ้งเอาเข้าจริงป้าว่าประเด็นมันอยู่ที่บุ้งไปแตะ112มากกว่าที่จะเป็นเรื่องของวิธีการโดยแท้ๆ 100%เราจัดกิจกรรมเพื่อที่จะให้ถอดถอนสวนวรัตน์พงไพบูลย์ศาลน่ะใช้เหตุผลว่าพี่บุ้งฉีดสเปรย์ลงธงสีฟ้าซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อสถาบันกษัตริย์ทำให้พี่บุ้งต้องถูกถอนประกันในรอบล่าสุดนี้จนนำมาซึ่งการอดอาหารรอบล่าสุดแล้วก็ข้อเรียกร้อง2ข้อก็คือปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมกับต้องไม่มีใครติดคุกเพราะเห็นต่างอีกเฮ้ยพวกคุณน่ะมีสิทธิ์ในการต่อสู้อยู่แล้วแต่ว่าพอเขาให้ประกันพวกคุณออกมาเนี่ยพวกคุณก็ไปทำพฤติกรรมเดิมซ้ำๆอะไรแบบเนี้ยคือมันทุกอย่างมันบิดเบี้ยวมาตั้งแต่แรกหนูต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นคดีที่เราโดนตั้งแต่แรกที่จริงๆแล้วมันไม่ควรโดนด้วยซ้ำเงื่อนไขในการประกันตัวห้ามกระทำผิดซ้ำทั้งที่เรายังไม่ได้พิพากษาว่านี่คือพฤติกรรมที่ผิดหรือไม่ผิดด้วยซ้ำอ่ะแล้วคุณมาบอกว่าห้ามกระทำในแบบเดิมแล้วคือสรุปมันผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยคดี112เนี่ยเป็นคดีที่น่าลำบากใจมากเลยเพราะว่าหลายครั้งคุณไม่รู้ว่าขอบเขตคืออะไรโดยเงื่อนไขการประกันตัวก็เหมือนกันเงื่อนไขมันกว้างมากเลยจนกระทั่งมันเข้ากับทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยรวมถึงสิ่งที่อาจจะไปกระทำความผิดในท้องที่อื่นแล้วโดนฟ้องเป็นคดีอื่นได้ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนสามารถถูกลงโทษได้2ครั้งในกรรมเดียวมันก็มีคดีอยู่แล้วที่สน.ห้วยขวางแต่ไอ้สิ่งที่เป็นวัตถุคดีในสน.ห้วยขวางที่กำลังจะโดนฟ้องเนี่ยก็ถูกสน.ปทุมวันเอามาถอนจนต้องเข้าคุกด้วยเนี่ยพี่คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่
และเป็นเรื่องที่กลับมาเรื่องเดิมมันจะบ่อนทำลายระบบกฎหมายไทยดังนั้นเนี่ยพี่คิดว่าไอ้คำพูดที่พูดว่าก็สมน้ำหน้าแล้วถอนประกันออกไป เพราะว่าทำผิดซ้ำๆเนี่ยเป็นคำพูดที่ไม่ให้โอกาสระบบกฎหมายในการทำงานในรูปแบบของมันเมื่อเกิดเหตุเสียชีวิตของบุ้งในเรือนจำป้าคิดว่าความน่ากลัวของมันไม่ได้อยู่ตรงที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับบุ้งแต่ป้าคิดว่าเมื่อเราอนุญาตให้รัฐหรือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนะคะทำให้เกิดการเสียชีวิตแบบนี้โดยที่ไม่ทำให้มันเป็นภาพที่โปร่งใสนะคะแล้วทุกคนเห็นภาพตรงกันชัดว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างตรงไปตรงมาถ้าเราอนุญาตให้รัฐทำแบบนี้กับใครสักคนนึงอาจจะไม่ใช่ชื่อบุ้งก็ได้ป้าคิดว่ามันน่ากลัวเพราะว่าความไม่ปลอดภัยของคนหนึ่งคนมันจะเท่ากับความไม่ปลอดภัยของอีกหลายๆคนและถ้าเจ้าหน้าที่รัฐทำแบบนี้เราก็ไม่ควรที่จะมาติดอยู่ว่าอ้าวก็เพราะมันเป็นคนแบบนี้ไงใช่ไหมคะซึ่งถ้าเราใช้หลักการแบบนี้ในการมองบุ้งมองกระบวนการยุติธรรมนะคะสักวันหนึ่งนะคะประเทศนี้จะมีเหตุการณ์ที่ร้ายแล้วก็รุนแรงกว่านี้อีกทีมทนายที่อยู่เบื้องหลังทุกคนแม้กระทั่งตัวนอกจากตัวหลักแล้วตัวรองคนวิ่งคนที่ช่วยทำงานเพื่อนทุกคนเนี่ยพี่ไม่คิดว่าเขาตั้งคำถามกับราชทัณฑ์บนพื้นฐานที่ว่าคิดว่าราชทัณฑ์ผิดแน่ๆแบบนั้นนะพี่คิดว่าเราถามเพราะเราไม่ได้รับข้อมูลดังนั้นพี่รู้สึกว่าพี่โอเคเลยถ้าเขาทำถูกทุกอย่างให้เขาพิสูจน์มาว่าเขาทำถูกทุกอย่างแล้วมาจนถึงวันนั้นเราทุกคนก็จะได้กลับบ้านปิดงานสบายใจรู้เลยว่าประชาชนคนไทยทุกคนที่ต้องติดคุกและต้องเข้าโรงพยาบาลราชทัณฑ์หลังจากที่ไม่ได้ประกันตัวเนี่ยถ้ามีคนตายไม่ได้ตายเพราะความผิดพลาดทางการทำงานเด็ดขาดเพราะโรงพยาบาลดีคนในกระบวนการยุติธรรมรับรู้แล้วก็รับรู้มาเสมอว่าในกระบวนในระบบกระบวนการยุติธรรมที่พวกเขาอยู่มันเน่าเฟะมากเพราะเราไม่ได้มีแค่พี่บุ้งที่ต้องสูญเสียเพราะกระบวนการยุติธรรมเรามีผู้พิพากษาคณากรเรามีอากงถ้าคือมันบางครั้งเราก็ถามตัวเองว่าแบบการที่พี่บุ้งเสียไปครั้งเนี้ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนของกระบวนการยุติธรรมไทยไหมแต่แบบท้ายที่สุดแล้วหนูมองย้อนกลับไปว่าแบบเฮ้ยถ้ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆอ่ะมันมีตั้งหลายจุดที่มันควรจะเปลี่ยนได้ตั้งนานแล้วแต่ทำไมคนในระบบเขาถึงไม่รู้สึกอะไรสักนิดบ้างว่าแบบมันต้องมีอีกกี่ชีวิตที่ต้องสูญเสียไปแล้วคุณเลือกที่จะนิ่งเฉยไม่ปรับเปลี่ยนระบบให้มันดีขึ้นเลยหรอตายไปแล้วเนี่ยคนก็อาจจะมองว่าแบบเราต้องหามุมของเขาขึ้นมาเพื่อเชิดชูพี่กลับรู้สึกว่าแทนที่จะไปมุ่งเป้าในตัวบุคคลนะเพราะว่าการทำแบบนั้นจริงๆมีปัญหาในเชิงปฏิบัติการมีปัญหาเยอะอย่างยกตัวอย่างคณะราษฎรเราก็ต้องควรจะคุยถึงสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคนหนุ่มซึ่งอาจจะมีข้อผิดพลาดในทางส่วนตัวพี่คิดว่าในส่วนของบุ้งเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่ว่าถ้ามันจะมีอะไรที่เราควรจะมองเราควรจะช่วยกันตามหาความจริงเพื่อให้มันไม่เกิดขึ้นกับลูกสาวลูกชายคนนี้มันไม่สำคัญหรอกว่าเขาเป็นคนที่เราชอบหรือเปล่ามันสำคัญที่ว่าระบบทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้จริงไหมเพราะวันนึงอาจจะเป็นคนที่เราชอบแล้วเรารักที่ไปอยู่ในสถานการณ์นั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่เราต้องฟอกขาวให้บุ้งเนาะบุ้งก็ได้ตายไปแล้วเพียงแต่สิ่งที่เราอยากพูดถึงก็คือว่าเมื่อคนคนหนึ่งยอมตายนะคะหรือถูกทำให้ตายอันนี้มันยังเป็น2ปริศนาอยู่เนาะอันไหนเราไม่แน่ใจจนกว่ากระทรวงยุติธรรมกล้าที่จะพูดสิ่งนี้อย่างโปร่งใสให้เราเชื่อถือได้แน่นอนประเทศนี้จะไม่ล่มสลายในปีหน้าหรือ2ปีแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุ้งมันจะถูกพูดอีกในทุกๆปีของการตายของบุ้งและสักปีนึงเราจะพบว่าความจริงที่ปรากฏนั้นมันอาจจะกระชากหน้ากากของคนในยุคสมัยที่บุ้งเสียชีวิตก็ได้มันอาจจะถึงวันนั้นป้าเชื่อว่าถ้าบุ้งมีอายุต่อไปอีกไม่ถูกทำให้ตายไปก่อนจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเป็นผู้ใหญ่กระบวนการเดินทางที่เจรไนตัวเองมันเกิดขึ้นกับทุกๆคนอยู่แล้วและมันจะเกิดขึ้นกับบุ้งด้วยนะคะแล้วทำไมเราไม่อนุญาตให้ทุกคนได้มีโอกาสมีชีวิตรอดเพื่อได้เจรไนตัวเอง